ผมอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมก็มาด้วยความเต็มใจเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำอันดับแรกก็คือกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาต่อเนื่องยาวนานครับส่วนตัวผมนั้นเนี่ย4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนไปอยู่พรรคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพรรคเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกอย่าไปเสียเวลาเลยไอ้ม้ากรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ไปไหนนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ได้ยืนยันกับผู้บริหารพรรคไปแล้วว่าจะสนับสนุนการทำงานของพรรคในตามความเหมาะสมตามกำลังที่มี